إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون โอ้พี่น้องโรงจุมอะห์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเทคารับหญิงให้กับตัวของข้าพมเองก็มาและเราในคุตบะห์วันนี้ในมัสยิดแห่งนี้มาและว่าเรานั้นมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีหญิงที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺด้วยกับการที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงชายและห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเพราะนั้นและจะเป็นความสุขความสำเร็จให้กับเราเองทางโลกนี้และโลกหน้าโอ้พี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายในขณะนี้นั้นโลกดุนยานี้มีความวุ่นวายและก็มีฟิตนะห์หลากหลายซึ่งเป็นยุคที่ว่าความจะเฮนั้นเมื่อจะมาแสงน่าจะมาปกคลุมผู้คนในโลกดุนยานี้แล้วก็ตราช่างต่างๆก็จะตลับปัดกันโดยที่เขาไปแล่ไปวัดไปผิดๆไปแล่ซึ่งความดีนั้นเขาแล่เป็นความชั่วเสร็จแล้วแต่ว่าความชั่วเขากลับแล่เป็นสิ่งที่ดีและก็เช่นเดียวกันแล้วคนเทสัจจริงคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเขากลับมองว่าเป็นคนเทวะลอกล่วงแต่ว่าไปให้อามานะไปไว้วางใจคนเทชอบลอกล่วงและก็เช่นเดียวกันแล้วแนวทางของอัลอิสลามเทสวยงามเทแท้จริงและก็สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับแลเป็นของอุตรีกลับแลเป็นของแปลกหน้าเสร็จแล้วคนยืนยัดในอิสลามยุคนี้ข้อละวาแลมาบแรกแล้วก็มาในยุคเทโลกล้านล้านของเรานี่บางครั้งเป็นองค์เทรักษาทางไล่ทุกซ่อนเดียวกับแนวคิดของพวกศัตรูอิสลามโดยได้พวกเขานั้นซ่อนว่าการด่าศาสนาเอิญแล้วหรือว่าด่านาบีของศาสนาเอิญนั้นเป็นความชอบธรรมบอกว่านั่นคือความอิสระและนั่นคือความเจริญไปแร่งพนันเสร็จแล้วก็เลยมีคนมาด่าท่านนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เขียนล้อเลียนเยาะเย้ยกล้างแจ้งโดยที่ไม่กลัวใครห้านมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของชาวมุสลิมทั่วโลกบอกว่านั่นคือความอิสระเสรีทางด้านความคิดว่านั่นแหละพี่น้องเทรักษาทางไล่โลโลล้านๆเราบางทีก็ได้ซึมซับแนวคิดแบบนี้บอกว่าแนวคิดอิสระเสรีใครจีวิจารใครก็ได้ด่าใครก็ได้ก็เลยโลโลล้านๆเราบางครั้งวันนี้พี่น้องเทรักษาทางไล่ชอบด่าคนเอิ้นเขาแล้วชอบด่าผู้ใหญ่ชอบด่าพ่อแม่และด่าครูบาอาจารย์ของตนเองนี่แหละพี่น้องได้รับความคิดเนี่ยโบตะวันตกพวกแต่ไม่มีศาสนาและก็โบนั้นพี่น้องเทรัสธาทางไล่ตาตามหลักการแล้วเราในเอ็นดูด้วยซ้ำโบนั้นโบแต่ไม่มีศาสนาเทการเป็นโยของโบเขาก็หาความสุขไม่ได้โลโลล้านๆบางทีก็โลโลล้านๆโบจะทำซีน่าซะหรอแต่ประเทศนั้นเมืองนั้นเพราะว่าเต็มไปด้วยกับการทำซีนา
และว่าการทำซินาเป็นเรื่องดีโบสถ์ที่ห้ามไม่จริยธรรมห้ามไม่คุณธรรมในประเทศนั้นพี่น้องเทราสถาทั้งหลายแต่นั้นแหละว่าโบสถ์เขาต้องรับผิดชอบต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาในวันกิยามะห์ตราบใดที่โบสถ์เขาได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีใครสักคนนึงจากประชาชาติอันนี้พวกยะฮูดีนเอานัสรอนีนไม่ว่าโบสถ์นั้นจะเป็นยะฮูดีหรือว่านัสรอนีหรือว่าศาสนาอื่นและก็พอได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดแล้วนั้นไม่ศรัทธานั้นเพียงได้ยินเชิญนบีมุฮัมมัดพี่น้องนั่นคือเป็นหลักฐานให้กับพวกเขาเองเลยเป็นฮุจญะห์ถ้าเขาไม่อีมานไม่เรียนรู้ไม่ตามหาท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องนอกจากว่าท่านนบีบอกว่านอกจากว่าเขานั้นจะเป็นชาวนรกอิลลากานะมินอัศฮาบินารนั่นคือหะดีษที่ซอฮีหฉะนั้นพี่น้องเทราสถาทางไรก็เลยไม่แปลกเทวันนี้มีคนเข้ามาด่านบีไม่ละแล้วมีคนมาวิจารณ์มาล้อเลียนท่านนบีไม่ละแล้วตั้งแต่สมัยก่อนก็มีคนด่าท่านนบีถูกๆนบีที่อัลเลาะห์ทรงมาก็มีคนมาด่าว่าเป็นบ้ามั้งวะลากอดิสตูฮซิอะบิรุซูลิมมินกอบลิกแน่นอนรอซูลบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าโอ้มุฮัมมัดก็ถูกล้อเลียนฟะฮากะบิลลซีนะซะคิรูมินฮุมมากานูบิฮียัสตะฮซิอูนอัลเลาะห์ก็เลยเอากลุ่มชนเหล่านั้นล้มละลายลงบาลาในสิ่งที่พวกเขาได้ทําเล่นๆกับนบีของพวกเขาและก็เช่นเดียวกันแล้วพี่น้องที่รักษาทั้งหลายท่านนบีของเราเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทุกข์ไม่นักเมื่อกับนบีอื่นๆหรือว่านักว่านบีอื่นๆสร้างเพศเสร็จแล้วที่ท่านเคยทุกข์ล้อเลียนทุกข์ได้ในอดีตแต่นั้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือแนวทางของบรรดารอซูลทุกคนในอดีตอัลเลาะห์ก็เลยให้อดทนฟัสบิรกะมาซะบะรอูลุลอัซมมินอัรรุซุลจงอดทนเถิดเสมือนกับบรรดารอซูลบรรดาอูลุลอัซมนบีอดีตนั้นเคยอดทนมากและกันนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เคยล้างแค้นไม่เคยล้างแค้นให้กับตัวเองนอกจากว่าคนคนนั้นได้มาทำลายบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่ถ้าว่ามาว่าท่านนบีโดยส่วนตัวท่านนบีให้อภัยนั่นคือมารยาของท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้โอกาสกับคนที่ไม่รู้เรื่องและก็โมกิฟของเราอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องเทราสถาทั้งหลายหลังจากที่ท่านนบีเสียไปแล้วนั้นใครก็แล้วแต่ที่มารอเรียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่ามารอเรียนศาสนาเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดก็คือชิอารเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ที่สำคัญในศาสนาอิสลามก็เลยมีอิจมาอุลามะทุกคนเลยพี่น้องก็ท่านทั้งเพศในโลกดุนยานี้เห็นพ้องกันด้วยท่านทั้งเพศบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มารอเรียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านเมืองอิสลามนั้นต้องถูกจับไปประหารอย่างเดียวนั่นคือถ้าว่าเขาอยู่ในบ้านเมืองอิสลามที่อยู่ในสุลต่านบ้านเมืองเทวปกครองด้วยกับศาสนาอิสลามมีผู้นำอิสลามแต่ถ้าว่าบ้านเมืองในเทอิสลามน้อยมุสลิมเป็นส่วนน้อยแล้วก็อ่อนแออันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาประหารได้พนันง่ายๆที่เป็นบอกเขาไม่ใช่กฎหมายอิสลามแล้วคนกาเฟตแล้วมันต้องใช้การญิฮาดแบบใหญ่มันต้องใช้การออกญิฮาดระดับประเทศเพราะนั้นระดับผู้นำประเทศใหญ่ๆไม่ใช่โบราคนซ่องคนคนในหมู่บ้านกำปงซ่องกำปงกลุ่มซ่องกลุ่มเพราะนั้นไม่ได้พี่น้องวุ่นวายและญิฮาดได้ไหมล่ะพี่น้องเราคิดเลยแล้วว่าตอนนี้มุสลิมเองก็อ่อนแอต่อหน้าศัตรูอิสลามที่มันมากมายเลยและก็ในแถวของมุสลิมเองแล้วก็ยังทะเลาะกันเองวันนี้มุสลิมก็ยังด่ากันเองรบกันเองอยู่เลยแล้วบางก็ตักฟีรนะกล่าวห้าว่าเป็นกาเฟรกลุ่มนั้นเป็นกาเฟรแล้วฉะนั้นเราจะสามารถทำสงครามกับพวกเขาได้ไหมล่ะพี่น้องลองเล่นตรงนั้นโดยอิสลามเราก็อ่อนแอไม่ใช่ว่าคนสองคนโกรธอารมณ์คุมไม่อยู่
สุดท้ายก็ไปสั่งห้ามคนเทวะรอเรียนท่านนบีก็ไม่ได้แล้วพี่น้องเราอิสลามต้องมีวิธีการที่มีระบบระเบียบต้องทำอะไรเฉยให้มันอย่าให้วุ่นวายเพราะว่าเขาท่าจ้องมองว่านี่แหละอิสลามสินะว่าอิสลามนี้ชอบชายความรุนแรงเขาจะท่าว้าอยู่ตอนนี้ให้เขาว้าบุกเข้าไปน้องก็ไม่เพื่อแต่ว่ามุสลิมเราต้องมีระบบระเบียบต้องมีอัคลากเราต้องเชื่อให้กับบุกเข้าเห็นเรื่องอัคลากเรื่องของความสวยงามของอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำในอดีตใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดนี้พอไปลอบสร้างห้านค้าเขาแล้วแล้วก็ในบ้านเมืองที่อิสลามอ่อนเอแล้วนั้นพอดีแล้วเขาทำลบตัวเดียวเขาสร้างห้านมุสลิมแสดงเพยยิวาพือกับมุสลิมมันนอยอยู่แล้วในบ้านเมืองนั้นอันนี้คือเป็นการกระทำเทวะขาดฮิกมะพี่น้องเทระสถาทางไล่ฉะนั้นเราเมื่อเทระวะต้องให้โตกอดีถ้าหากว่าเขาเป็นบ้านเมืองอิสลามต้องให้โตกอดีหรือว่าผู้นำฮากิมจัดการอย่างเดียวโอ้พี่น้องเทระสถาทางไล่ฉะนั้นสำหรับเราทำอะไรเชื่อได้มั่งในวันนี้เราเองก็อ่อนแอหนึ่งอีมานก็อ่อนแอแล้วศาสนาเราก็อ่อนแอให้เรารับไปให้อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไปเนาะรับไปศึกษาศาสนาอิสลามให้ท่องแท้ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในการเรียนรู้อิสลามต่อไปทางทุกทางไปเนาะตั้นทั้งเพไม่พบกับความสุขและก็มีแต่ปัญหานอกจากคนทางของอิสลามหรอกบ้านเมืองในที่ไม่ใช่คนมาอิสลามจะราวชานแล้วก็พบกับความวุ่นวายอยู่นั้นแหละนอกจากกฎหมายอิสลามแล้วพี่น้องอัฟฮุกมัลญาฮิลียะติยะบูนพวกเขาต้องการฮุกมแบบญาฮิลียะอีกนั้นหรือฮุกมแบบป้าเถื่อนพนันแล้วหรือก็เลยไม่สงบสักทีพี่น้องฉะนั้นเราลับไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับการเรียนโลกล้านล้านของเราให้เรียนอิสลามให้หมดพี่น้องต่อไปเราต้องมาพัฒนาเรียนการเรียนการสอนต้องสร้างมหาวิทยาลัยอิสลามโลกล้านล้านเราวันนี้เรียนม.6จบไปก็ไปเรียนโบคนกาเฟสเลยล่ะคนกาเฟสเขาสอนไม่รู้สอนแนวคิดพันธมิตรเทรวาณนั้นไหมวุ่นวายคนกาเฟสเขาเปิดเพลงให้ฟังเลยแล้วเปิดนั่งคอมเมดี้ให้เล่สอนทำชัวสอนทำข้องลามกนั่นโลกละล้านเราพี่น้องวันนี้อย่างคาดอยู่เลยเราต้องคิดห้าความทางพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่องอิสลามแล้วก็อะไรเฉยเลยละให้เรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากให้เราเรียนรู้วันนี้พี่น้องลบไปห้าเรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่องแท้แล้วก็เอาองค์ประโยชน์จากประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนแบบวิธีการแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคลากแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเสียสละแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตะวาดุการน้อมนำถ่อมตนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการแบบทำแบบมีฮิกมะห์ความอาเดนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทำแบบรื้อนี่แหละเราต้องไปเรียนให้รู้ให้ท่องแท้แล้วก็เราก็ได้เกิดความรักของเราต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นั้นและตามมาหลังจากนั้นให้เรายึดเอาแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้หมดทั้งนั้นเพทางชีวิตของเราต่อไปนี้พี่น้องเราไม่แหล่ใครเลยนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากีดะห์แบบท่านแบบพื้นการอิบาดะห์แบบท่านทำอย่างไรการมุอามะลาตการปฏิบัติต้นต่อสังคมบรรพื้นการขาค่ายการทำอาชีพท่านนบีทำบรรพื้นให้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติให้เราทุกระเบียบนิวนั่นแหละวิธีการช่วยเหลือสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องและก็จงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยให้มีมารยาทแบบอิสลามต่อหน้าคนกาเฟรชี้ให้กับพวกเขาเห็นถึงความสวยงามของอิสลามโดยกับอัคลากโดยกับการปฏิบัติของเราโดยกับความสัจจะของพวกเราอย่าได้โลกลวงอย่าได้ขี้ช่อคนอื่นอย่าได้อ้องเปรียบอย่าได้ขี้เหนียวต้องเป็นมุสลิมที่มีความประสิทธิภาพพี่น้องที่เสียสละและก็อะไรเฉยเลยล่ะวังนี้เขาก็โจมตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความรู้แล้วว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพนันพนีมารยาทพนันพนีไม่ดีพนันพนีเราต้องห้าข้อเทวคุ้มเครือแล้วนั้นเป็นองค์ตองตอบโต้ให้ชี้แจ้งให้คนได้รู้ถึงความเท็จจริงของมันว่าเท็จจริงแล้วท่านนบีไม่ใช่เป็นพนันที่
ฮิกมะห์เพิ่นพูดให้ท่านนบีทําปานนั้นอันนี้ต้องโตตอบความคุมเครือเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดด้วยใครก็แล้วแต่ที่สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้แล้วก็ทําเป็นหนังสือออกมาพี่น้องถือว่าจะเป็นการญิฮาดที่สวยงามมากเลยแล้วก็ยุคนี้ล่ะพี่น้องเทศน์ทั้งหลายกับในที่ว่าวุ่นวายในยุคนี้ในการเมืองหรือว่าบ้านเมืองที่เป็นคุณในยุคปัจจุบันนี้น่าจะเป็นฝุ่นอยู่แล้วแหละวะคนเขาแตกแยกกันในบ้านเมืองนั่นก็พี่น้องเทศน์ทั้งหลายก็อย่าแปลกแล้วว่าคนกาเฟตทางนาเพเขาแตกแยกกันทางเพสมัยท่านนบีมุฮัมมัดนู่นแล้วบางกลุ่มก็กราบไหว้ดวงจันทร์ในยุคนั้นบางกลุ่มก็กราบไหว้ดวงดาวบางกลุ่มก็กราบไหว้พวกก้อนหินบางกลุ่มก็กราบไหว้ต้นไม้บางกลุ่มก็กราบไหว้พวกยินพวกชัยฏอนบางกลุ่มก็กราบไหว้มาลาอิกะฮ์นั่นแหละคือคนกาเฟตสมัยก่อนอยู่กันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ยุคญะฮิลียะห์สมัยก่อนต่างกลุ่มต่างพวกก็ต่อสู้สิ่งกันและกันเลยก็เช่นเดียวกันแล้วพวกยะฮูดีกับพวกนัสรอนีพวกเขาก็แต่งแตกแยกกันเองเลยพี่น้องเพราะว่าองค์ศาสนาไม่เหมือนกันต่างเพศแตกแยกไปเอาแนวทางของคนอื่นมาแทนที่จะเอาแนวทางของพวกเขาแต่ถูกต้องที่ท่านนบีบอกนั่นแหละว่าโบยิวจิตแตกออกไป71จำพวกโบคริสแล้ว72จำพวกแต่ประชาชาติอิสลามอันนี้แล้วใช่เทวาคนล่างๆนั้นแหละเทวาท่านนบีบอกถุมศาสนาไปเอาแนวทางของคนเอิ้นมาพี่น้องก็เลยเป็นกลุ่มเป็นพวกไม่แล้วทีนั้นก็เลยจะออกแจกเป็น73จำพวกท่านนบีว่าเราวันนี้พี่น้องที่รักษาทั้งหลายอย่าเป็นเมืองพวกมุชริกีนอัลเลาะห์กล่าววะลาตะกูนูมินัลมุชริกีนอย่าได้เป็นเมืองกบฏที่ตั้งภาคีมินัลลซีนฟัรรกูดีนฮุมวะกานูชีอะห์คนแตกเอาศาสนาของพวกเขามาทําการแตกแยกให้กับพวกเขาเองและกลายเป็นกลุ่มเป็นพวกที่นั้นกุลฮิซบิมบิมาลาไดฮิมฟะริฮูนพวกเขาต่างดีใจกับสิ่งที่พวกเขายังหรอต่างกลุ่มก็ต่างบอกตัวเองกันโทษคนเอื้อนผิดหมดเนี่ยเป็นมุชริกีนพนันอัลเลาะห์วะแต่เรานั้นวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันให้ยึดเงินไขของอัลเลาะห์เงินเชียร์ของอัลเลาะห์คือศาสนาอิสลามอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ทั้งๆเพและอย่าแตกแยกเพราะเรามีตูฮันองค์เดียวเลยพี่น้องมีแนวทางท่านนบีคนเดียวกันแล้วมีอัลกุรอานกันเล่มเดียวกันแล้วมีซอฮาบะห์ทางเพเรายึดเหมือนกันทางเพอย่าได้แตกแยกแล้วพี่น้องเนาะไม่ฉะนั้นแล้วพันนั้นได้แหละ5ทางเป็นรวมตัวกันไม่ได้5ความสามัคคีแต่ก็5ความสําเร็จอยู่ไม่สุขที่นั่นบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมอะกูลุมาตัสมะอูนวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوبن أن ترك ستها تنلاي يكتمي فتنة مكماي بروك تنشويك أن دعوة إسلام شويك أن هاي قوام رود أن ستجتم ช่วยกันใช้ทำความดีแล้วก็ห้ามพร่ำความชั่วอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะฎอลามูมินกุมคอสจงระวังฟิตนะห์แต่มันจะมาพบกับคนชั่วอย่างเดียวหมายถึงจะมาหาคนดีๆด้วยกันใต้กันทางเพถ้าหากเราปล่อยบ้านเมืองนี้ในชุมชนของเรามีความชั่วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไม่ช่วยกันห้ามพร่ำมันมาหาเราสักวันนึงใต้กันทางเพทีนั้นแล้วก็จงมันในการเรียนรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกคนที่มีความรู้พี่น้องคนที่อาลิมทำให้ใครมาห้านขว้างหน้าเขาได้คนอาลิมอุลามะพี่น้องคนเขารั่วนั่นคือวะลียุลลอฮ์ยัรฟะอิลลอฮุลละซีนาอามะนูมินกุมอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์จะทรงยกท่านนะยกระดับคนที่มีอีมานในหมู่ของพวกท่านวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตและคนที่มีความรู้อัลลอฮ์ยกไล่เท้า
คนที่มีความรู้พี่น้องเรียนสำคัญเรียนศาสนาให้ท่องแท้ขยันในการเรียนพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้อิสลามและเช่นเดียวกันแล้วพี่น้องวางนี้แล้วคนเรียกร้องไปสู้แนวทางที่พิษคาลุยลงเรียกร้องไปสู้หนทางที่ไปสู้ไฟนรกเมื่อกระโบเขาเรียกร้องเมื่อกันนี้แหละแนวทางกลุ่มต่างๆอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องหลากหลายในกระแนวโบสุดโต่งโบตักฟีรคนเอิ้นในกระลาโบแนวด่าซอฮาบะห์พังหมดเลยอิสลามด่าคือศาสนาของพวกเขาคือด่าอย่างเดียวอิสลามปานนั้นพี่น้องอะแล้วก็แนวในละแนวอานาชีดเรื่องซิกรุลลอฮ์เป็นเพลงไปแล้วเต้นในซูเราะห์มีการร้องรำทำเพลงในซูเราะห์นั่นก็อีกกลุ่มนึงแล้วหลากหลายพี่น้องยุคปัจจุบันนี้เราพี่น้องเนาะเนียดในใจเราตอนนี้ข้อปลีกตัวออกจากถูกกลุ่มเลยพี่น้องนอกจากกลุ่มของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฉะนั้นจิมุนวายและนั่นแหละพี่น้องการเรียกร้องแบบนามคุณคลุยซี่เท่าวังนี้คลุยบ่มุนาฟิกีนก็คลุยอัลมุนาฟิกูนวัลมุนาฟิกอตบางตัวของมิมบะอัลลอฮฺคนมุนาฟิกคนยิ่งและคนชายบางกลุ่มก็มาจากอีกบางกลุ่มแต่บ่เราคนมุสลิมีนคนมุมินีนต้องรักสิ่งกันและกันต้องช่วยเหลือสิ่งกันและกันวัลมุมินูนวัลมุมินาตบางตัวของเอาลียาอุบะบรรดามุมินีนทั้งยิ่งและก็ชายบ่เขาคือเป็นมิตรสิ่งกันและกันและก็เช่นเดียวกับเราพี่น้องที่รักษาทั้งหลายให้ยึดโดยกับวะฮยูอัลกิตาบซุนนะเราต้องมีความผูกพันกับอัลกุรอานและกับซุนนะห์สองสิ่งนี้แหละพี่น้องไม่ให้ลงเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดาวะห์ไปสู่อัลวะฮยูเข้าใจอัลกุรอานและกับซุนนะห์แม้กับผู้ที่ประกาศอัลวะฮยูคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลอินนะมาอุนซิรุกุมบิลวะฮยูแต่จริงแล้วฉันขอตักเตือนพวกท่านด้วยกับวะฮยูหมายถึงอัลกุรอานและกับซุนนะห์แล้วก็ให้มาไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาไปกับการอิสติกฟารพี่น้องเทราซาทั้งหลายและก็วันศุกร์วันนี้แล้วให้มาไปกับการศอลาวาตและกับสลามให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สั่งว่าอินนัลลอฮวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะซิดวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะรอฎิยัลลอฮุอันลคุลฟาอิรรอชิดีนอัลลซีนากอฎอบิลฮักวะบิฮิกานูยะอ์ดิลูนأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والله قائم برؤوم ثم تاب بدأ مسلمين تنقل لاي قائم الله سبحانه وتعالى شوي لأ كنت أون أجب بدأ مسلمين قائم مسلمين الله هاي تنم بكبوكو ไปสู่แนวทางของพระองค์เถียงตรงด้วยขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเฉยต่างพวกเขาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาสู่การรักอัตตออาตขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาปกป้องมุสลิมีนจากแผ่นของแผ่นรายของศัตรูอิสลามทุกๆเถด้วยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนาร์อิบาดัลลอฮอินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบะวะยันฮาอานิลฟะฮ์ชาอ์วัลมุนกะริวัลบะฆียะอิซุกุมละอัลลกุมตะซักกะรูนفاذكروا الله العظيم الجليل ليذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون استغفر